ครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันยังเป็นทางการครั้งที่2เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวครับวันนี้โจทย์เพลงจากยุคคาเซ็ตครับผมครับผมผู้แข่งขันคนต่อไปครับเขาเลือกเพลงเศร้าๆของพี่เบิร์ดธงชัยซุปเปอร์สตาร์ตลอดการมาร้องเพื่อมัดใจแฟนๆของเขาครับจะบอกให้ว่าคะแนนของเขานะล่าสุดอยู่ใน2อันดับสุดท้ายด้วยจากคะแนนสะสมกลางสัปดาห์ครับผมครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจให้เขาคนนี้ครับแซมหมายเลข2กับเพลงเงียบๆคนเดียวCha da da, cha da da, cha da da da, cha da da da. อย่ามาให้เจออีกเลยใช้ใช้ไปเลยดีกว่าเจ็บเกินไปที่จะคบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยังเจ็บใจไม่อยากจะได้ยินอะไรจากเธอฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาๆคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวดีจะร้ายยังไงฉันไม่ต้องการฟังอยากจะปลดปล่อยทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าเงาๆคนเดียวลำพังให้รอยร้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียวทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวแซมมาเล็กสองกำลังใจมาหน่อยแล้วทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องแซมจริงๆมันมีช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าอกหักในช่วงวัยเด็กครับอกหักวัยเด็กเลยหยิบอยากหยิบความรู้สึกตรงนั้นมาแบบเป็นชิ้นงานศิลปะอยากให้ทุกคนถ่ายทอดอารมณ์ทุกคนให้ทุกคนได้ตอนอกหักวัยเด็กเราไปยืนใต้ฝักบัวแล้วเปิดน้ำลาดตัวทั้งยังมีเสื้ออยู่ไหมใช่ครับแล้วก็ใส่แว่นด้วยเหมือน MV พี่เบิร์ดเลยครับเปิดแล้วก็สู้
โอ้โหนี่อินจัดเลยนะอินจัดเลยนะโอ้แม่แม่ด่าแม่วันนั้นแม่ตีซ้ำบอกว่าทำชุดเปียกกำลังจะไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มจากแฟนเพลงตัวยงพี่เบิร์ดเลยฮะพี่หนุ่มครับผมแซมครับแซมเป็นนักร้องเป็นผู้ประกวดคนเดียวในวันนี้ที่ทำให้ผมฟังแล้วขนลุกเอาจากความจริงเลยอ่ะความจริงเลยผมแอบลุ้นแซมที่สุดในน้องๆทั้งหมดผมนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าจะร้องเงียบๆคนเดียวยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอร้องเงียบๆคนเดียวผมว่าคุณเข้าถึงเพลงแบบนี้คือแบบโคตรเพ้อเลยอ่ะอีกเรื่องเดียวครับคือมันจะมีช่วงหลังที่พอดนตรีมันเริ่มแรงขึ้นพอมันร้องหลบเสียงอ่ะมันอาจจะสู้ดนตรีไม่ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องพยายามครับจริงๆไม่ต้องพยายามไปโอ้อะไรมากแค่แบบตอนต้นน่ะน้อยๆแต่รู้สึกอ่ะเพียงพอแล้วครับแซมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ดาอะไรครับผมดาว่าวีคเนี้ยเขาจัดระเบียบตัวเองถูกเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมคะแซมที่แบบว่าเอ้ยมันเยอะมันทราฟฟิกมันแน่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยพอได้โจทย์90น่ะ90น่ะความมีเสน่ห์ของยุคนั้นน่ะคือการเพียวสื่อสาร natural ธรรมชาติซึ่งวันนี้แซมอ่ะพกมาแล้วทำให้โชว์วันนี้มันสวีทมันสวีทมันเพาะแล้วกลายเป็นว่าท่อนหลังๆที่มีแอดลิบอ่ะอันนั้นแซมเก็บไว้นะที่เป็นซิกเนเจอร์เราอ่ะร้องป๊อปแต่มีสไลด์ลูกเป็น R&B นิดๆอ่ะเก็บไว้เป็นเสน่ห์ไว้ทำโชว์ในวีคต่อๆไปนะคะครับพี่โดมครับสไตล์ R&B ที่แซมใส่เข้ามามันคือเสน่ห์ที่พวกเราหลงรักตั้งแต่วันแรกที่เราเจอซึ่งโอเควีคที่แล้วมันอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้สิ่งเหล่านั้นมันกลับมาหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่สวยงามมากสวยงามทุกคำที่แซมร้องออกมามันร้องแบบมันเห็นความสวยงามของมันอะแล้วสไตล์ที่เราใส่มันก็เป็นสไตล์ที่ผมว่ามันเหมาะมากกับเพลงนี้และมันจะเหมาะกับทุกเพลงด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าคุณมีความสามารถและคุณจะสามารถทำกับทุกเพลงได้ให้มันเป็นสไตล์ของคุณรักษาสิ่งนี้เอาไว้ผมเป็นกำลังใจให้ครับมาครับตอนนี้อยู่กับคุณแม่ของแซมฮะคุณแม่เป็นยังไงบ้างจากที่ลูกเขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียววันนั้นแล้วแม่ไปตีเขา แล้วเขามาร้องเพลงแล้วสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ขนาดนี้รู้สึกไงบ้างคุณแม่โอ้หล่อมากเท่มากเลยก็วันนี้แม่ขอโทษด้วยนะที่นั่งคุยเพราะว่าเวียนหัวปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรคุณแม่ไม่เป็นไรก็อยากจะบอกลูกตรงนี้ว่าแม่ภูมิใจมากที่ลูกได้เข้ามาถึงจุดนี้ถึงว่าคะแนนโหวตจะไม่คงที่หรือสองคะแนนสุดท้ายใช่ไหมคุณแม่ตอนนี้ก็แม่ก็รักลูกเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอใช่แล้วก็คิดถึงลูกมากแล้วตอนนี้แม่ก็ทำผัดไทยมาให้ลูกทานด้วย yeah! แล้วก็ฝากเพื่อนทั้ง6คนด้วยนะคะขอบคุณแม่มากครับคุณแม่ครับตอนนี้สำคัญสุดคือลูกเราอยู่2อันดับสุดท้ายอ้อนวอนแฟนๆทางบ้านให้โหวตลูกเราอยากจะบอกทั่วประเทศว่าและทางบ้านด้วยและเพื่อนๆทุกคนที่สปอร์ตแซมแม่ขอบคุณด้วยตรงนี้ก็อยากบอกว่าช่วยเชียร์น้องแซมเบอร์2ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับมาเราคุยกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นลูกครึ่งเหมือนกันด้วยนะซินวีจ้าค่ะเป็นยังไงแซมโอ้ยซึ้งอ่ะจะร้องไห้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่แบบซึ้งนึกถึงตัวเองเหมือนซิวกับแม่มากน่ารักค่ะแต่ว่าวันนี้แซมมันเสียงโคตรดีเลยเสียงดีมากแล้วมันเป็นเงียบๆคนเดียวที่เป็นสไตล์ยูอ่ะมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันไม่เหมือนใครมันฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือแซมสุดยอดค่ะซิวี่สุดท้ายในฐานะที่เราเป็นลูกครึ่งเหมือนกันเราต้องใช้ความสามารถในการพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดอยากให้กำลังใจแซมหน่อยฮะเรามองว่ามันอยู่ที่เราเลือกมองว่าเราจะมองให้มันเป็นสิ่งที่พาเราไว้ข้างหลังหรือเอามันไว้เป็นแรงผลักดันว่าเฮ้ยเราจะเป็นตัวของตัวเองเราแตกต่างเรามั่นใจแต่เราสิ่งนี้แหละที่ทำให้คนรู้จักเราในแบบของเราสู้ๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณซิวี่ฮะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ
คะแนนของแซมตอนนี้นะอยู่ใน2อันดับสุดท้ายนะฮะสำหรับคะแนนกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แซมได้ไปต่อนะฮะพิมพ์หมายเลข2และส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลข2หลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกครับแซมหมายเลข2ครับแซมครับผมผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปฮะหนุ่มลุคแบดบอยจากบุรีรัมย์ฮะที่ใช้ความจริงใจผ่านมาถึงรอบ7คนสุดท้ายนี้ได้ธาตุแม่ผมบอกคุณไว้เลยฮะเตรียมตัวได้นายท่านคนใหม่ได้เลยเพราะวันนี้ฮะเขาจะมากับเพลงสุดฮิตของพี่มอสปฏิภาณนะครับผมกำลังพูดถึงอาร์ติสต์หมายเลข5กับเพลงด้วยรักและปลาโชอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกฉันคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูร้องเมียวเมียวเดียวเดียวกับมาเข้ามาขอกับเธอเมียวเมียวเมียวเงาเมียวเมียวเมียวเงาก็แปลตรงๆว่าฉันต้องการเธอถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหาน่ารักคนนี้มีอีกไหมรักฉันแล้วไม่เสียเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยถ้าเธออารมณ์ดีจะคอยมารอเมียวเมียวทั้งวันรักกับฉันไม่เปลืองอะไรเลี้ยงก็ไว้ในใจสักคนนะรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกเธอดูแลด้วยรักและปาทูชาดีราชาดีราดีราดีราชาชาดีราชาดีราดีจัดจัดจัดเธอหาน่ารักคนนี้มีไหมรักฉันแล้วไม่เสียเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยถ้าเธอร้องดีดีจะคอยมาร้องเมียวเมียวทั้งวันร้องเมียวเมียวทั้งวันรักกับฉันไม่เพื่อเธอไรเลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลด้วยรักและพาทูถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดเธอหาน่ารักคนนี้มีรักฉันแล้วไม่เสียเลี้ยงฉันแล้วไม่เหนื่อยจะเธอร้องดีๆจะคอยมาร้องเมียวๆทั้งวันรักกับฉันไม่เพื่อนเธอไรเลี้ยงเอาไว้ในใจสักคนรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลด้วยรักและพาทูเมียวเมียวเมียวเงาเมียวเมียวเมียวเงาก็แปลตรงๆว่าฉันต้องการเธอรักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกแค่เธอดูแลด้วยรักและปาทูอาร์ติสต์หมายเลขห้าขอเสียงทาสแมวหน่อยแล้วและส่งเสียงเรียกขึ้นมาว่านายท่านโอ้เป็นไงวันนี้ได้ออกสเต็ปแดนซ์เป็นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับหอบหอบอะไรครับสนุกดีครับวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของผมแล้วกันครับในเพลงนี้เอาล่ะดูซิว่ากรรมการจะได้เห็นมุมไหนนะฮะเริ่มต้นจากพิดาก่อนเลยครับผมวันนี้อาร์ติสต์ทำหน้าที่เอนเตอร์เทนเนอร์ได้ดีนะคะอันนี้เป็นมุมแบบเอนเตอร์เทนนะเอนเตอร์เทนเนอร์หมายถึงเป็นฟรอนต์แมนได้วันนี้อาร์ติสต์พาโชมาข้างหน้าได้แล้วเป็นอีกอันนึงที่วันนี้พี่เซอร์ไพรส์นะแล้วก็เขาเหมือนโก๋หลังวังอะ เป็นฟิลแบบตื้อๆลองดิเหมาะ
เขาจะเป็นโกหลังวังเขามีความแบบวินเทจลุคตลอดเวลาไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆเพลงนี้สนุกได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะผมก็ช่วงโซโล่ยาวๆอาร์ติสก็มาวู้ฮะให้มันมีอารมณ์ไปกับเพลงมากขึ้นไม่ต้องรอจนถึงท่อนร้องแล้วค่อยร้องก็ได้เชียร์อัพแขกวันนี้มีคนมาเชียร์เราเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ฝากเอเนจี้ตรงนี้เอาไว้แต่ก็หวังว่าเซอร์ไพรส์จะมาอีกวีคหน้านะคะขอบคุณครับพี่ดมครับเชิญพี่ดมครับจริงๆวันนี้ที่ได้ยินก็จะมีอาการร้องที่แบบโน้ตเตี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบว่าด้วยวิธีการลากโน้ตของเราที่บางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ลากแล้วให้มันไปแตะโน้ตพอดีมีอาการจากการเหนื่อยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้มีอาการเลิกลากจังหวะว่าจะต้องไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยโอเคมันจะเป็นเรื่อง blocking อะไรเงี้ยแต่ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะมันดูเป็นโชว์ที่มันเป็นศิลปินมากๆเลยครับถ้าสำหรับผมขอบคุณมากครับพี่ดมครับเชิญครับก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าคือไม่คิดว่าอาร์ติสต์จะมีมุมนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีครับจริงๆแล้วถ้าดูขี้เล่นขึ้นอีกหน่อยหรือว่าถ้าจะไม่ขี้เล่นก็ได้แต่ว่ามุมในการโปรยเสน่ห์แบบที่ขยิบตาอะไรแบบเนี้ยถ้ามันอยู่ในโชว์มากกว่านี้ผมว่าสาวๆแบบเละตุ้มเป๊ะแน่นอนเนาะเท่านั้นเลยแอบลุ้นว่าถ้ารอบต่อไปจะทำอะไรให้เราดูใหม่ๆแบบนี้อีกครับขอบคุณครับพี่ต้นครับตอนนี้อยู่กับคุณพี่นะฮะคุณพี่สวัสดีครับเราตั้งรับยังไงกับปลาทูที่กำลังจะส่งไปที่บ้านอย่างเยอะมากๆแน่นอนอ๋อเขาชอบอยู่แล้วค่ะอ๋ออาติชอบกินปลาทูเหรอฮะใช่ค่ะอ้าวล่ะแฟนครับหน้างอคอหักต้องมาแล้วอาติชอบกินปลาทูคุณพี่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่มาอีกแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะถ้าอยากให้พ่อแม่มาก็เข้ารอบลึกๆแล้วกันอ๋อคุณพ่อคุณแม่รอมารอบลึกๆเลยถูกไหมเห็นบอกว่ามีสารจากคุณพ่อคุณแม่มาบอกน้องด้วยวันนี้ก็รู้ว่าตั้งใจรู้ว่าเหนื่อยนะคะแต่ก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ทำทุกวันให้มันแบบสนุกสู้ๆเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากครับคุณพี่ครับอยากจะบอกอะไรผ่านจอช่องวันไปสู่คุณพ่อคุณแม่บ้างก็อยากขอกำลังใจแล้วกันครับจากคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอาจจะเดินทางมาเชียร์ที่นี่ไม่สะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่าคุณแม่ต้องอยู่ดูแลคุณพ่ออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราก็ยังคิดถึงกันเสมอแล้วก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบต่อๆไปเพื่อให้พ่อกับแม่ได้มาแล้วกันครับขอบคุณครับไม่รีบกลับนะไม่รีบครับไม่รีบนะครับนี่เดี๋ยวให้คนเท่คอมเมนต์กันหน่อยเอ้ยคนเท่มันก็ต้องเป็นคนเท่ก็เป็นไงพี่หล่อฮะเอาจริงหล่อมากขอบคุณมากพี่ไม่ใช่น้องครับไม่ใช่น้องฮะอยู่ใกล้กันไงรับก่อนไงคือหล่อมากแล้วผมว่าวันนี้ทำให้ผมว่าหลายๆคนได้เห็นความน่ารักของแบดบอยคนนี้ผมก็เป็นคนนึงที่เห็นฮะยอมรับเลยว่าน่ารักมากแล้วผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงรู้สึกว่าหมันเขี้ยวอะอยากจะขย่ำมันอะอะไรเงี้ยฮะเราในฐานะที่เราเป็นดารารุ่นพี่เราก็มีแฟนคลับเยอะถ้าเกิดว่าปลาทูเนี่ยส่งไปที่บ้านเขาสักตันนึงเรามีวิธีรับมือไงครับพี่อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะผมต้องขอเขานะฮะขอพี่ไม่เคยมีแบบว่าชอบอะไรแล้วแฟนคลับส่งมาให้เยอะๆหรอแต่ไม่เคยถึงตันนึงนะคือตันนึงเลยเหรอโหดมากนะก็ไม่แน่ไงก็รับมือไงก็ทำใจแล้วก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเขาชื่นชอบเราแล้วเขาให้กำลังใจเราครับก็เรียกว่ากินปลาทูกันไปตลอดทั้งปีนะฮะครับผมแต่ครั้งนี้ปลาทูไม่พอนะสำหรับการไปต่อของเขาคนนี้ถูกต้องเลยฮะโหวตนะเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดนะฮะถ้าชื่นชอบอาร์ติสต์นะฮะพิมพ์หมายเลข5แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลข5หลังจากนั้นกดสี่เหลี่ยมและกดโทรออกนะฮะอย่าลืมนะฮะคะแนนของคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศคิดเป็น 60% ของคะแนนทั้งหมดอาร์ติสต์หมายเลข5ขอบคุณพี่ลีฮะแล้วตอนนี้ภารกิจของพวกเขาทั้ง7คนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือคุณผู้ชมนั้นนะฮะจะส่งคะแนนโหวตกันเข้ามาครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเหล่านี้ฮะ7คนสุดท้ายจะได้สตาร์คนฟ้าขวาดาวในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะทำการปิดโหวตฮะและเพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมคนไทยทั่วทั้งประเทศฮะอยากให้ใครได้ไปต่ออย่าลืมส่งคะแนนโหวตมาให้กับพวกเขาได้ทั้ง SMS หรือช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้
เอาละฮะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับการแข่งขันสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถึงเวลาที่ร้อยเสียงจากขอบเวทีฮะจะต้องลงคะแนนให้กับโชว์ที่คุณประทับใจมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วร้อยเสียงจากขอบเวทีเชิญลงคะแนนครับครับผมและตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับพวกเขาเจ็ดคนสุดท้ายจะเดินสตาร์คนฟ้าคว้าดาวพักผ่อนกันก่อนเลยพักผ่อนก่อนเลยสุดยอดทุกคนนะเอาล่ะช่วงนี้โอ้โหเรียกว่าพิเศษสุดๆจริงๆระหว่างที่เรารอคะแนนจากทั้ง7คนกันวันนี้เรามีโชว์สุดพิเศษอย่างที่เราบอกไงวันนี้เจ้าของเพลงดังจากละครเรื่องคุณชายเขามายืนเวทีเดอะสตาร์เท่านั้นยังไม่พอยังเอาคู่ก็มาด้วยเขามากับเฮียของเขาเหรอพี่ถูกต้องเอาล่ะฮะไม่รอช้าครับไปพบกับซีนุนิวกับเพลงรักเธอระยะทางไกลเท่าไรก็ไม่อยากขวางทางของหัวใจต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงเพราะรักกันยังไม่มากพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตจะคิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นจะคว้างรักแนวจะข้ามผ่านไปใกล้แสงไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดตราบเท่าที่หัวใจฉันมีเธอไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องใดๆแค่จับมือกันไว้เท่านั้นพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตจะคิดให้เราพบเจอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝ่าฤดินจะคว้างรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดรักแท้ซีนุนิวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตื่นเต้นสวัสดีครับเฮียซีกับหนูนิวน่ารักมากเลยการร้องเพลงนี้เนาะใช่เป็นไงบ้างครับถามความรู้สึกหน่อยได้มาเยือนเวทีเดอะสตาร์นี้นึกว่าประกวดเองเลยตอนนี้ตื่นเต้นอ่ะพี่เป็นเกียรติมากเพราะว่าเวทีแบบเดอะสตาร์เป็นตำนานมากครับผมใช่ใช่ครับยังเกรงไม่หายเลยครับแล้วยิ่งได้มายืนอยู่ต่อหน้าพี่ๆศิลปินที่ชอบที่ชื่นชอบทั้ง3คนเลยครับ
โหเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มายืนอยู่บนเวที The Star 2022วันนี้ครับไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะเราร้องกรรมการไม่คอมเมนต์ครับไม่เป็นไรฮะไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ต้องกังวลให้คอมเมนต์เลยครับครับวันนี้ได้ชมการแข่งขันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับชงทั้ง7คนโอ้โหเห็นทุกคนแบบตั้งใจมากแล้วผมแล้วก็ทุกคนแบบใส่เต็มจัดเต็มมากครับผมครับนี่แหละฮะสุดยอดเลยครับแต่ละโชว์ก็คือโหอยากจะร้องให้ได้แบบพี่ๆเขาบ้างจังเลยครับเนาะอุ๊ยแต่คุณได้สิคุณไประดับประเทศจีนแล้วคุณไประดับเอเชียแล้วคุณคุยกับคนจีนแล้วตอนนี้เออไปแล้วตอนเนี้ยฝากผลงานหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วทั้ง2คนเมื่อกี้เนี่ยมาร้องด้วยกันเนี่ยคนดูก็คิดถึงเคมีไงจะมีผลงานร่วมกันมั้ยฮะครับผมครับก็ฝากอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนเลยครับเพลงรักแท้ครับครับก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องคุณชายนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่ซีฮะครับผมก็ฝากด้วยนะครับนิ่งเฮียเดอะซีรีส์นะครับภาคพิเศษนะครับก็ใกล้จะมาแล้วครับผมแล้วก็วันที่23นี้ก็มาดูไลฟ์อัพกันมาให้กำลังใจปั่นเทนกันด้วยนะครับโอ้ภาคพิเศษมาแล้วแล้วจะบอกให้ว่าไอ้พวกภาคพิเศษเนี่ยน่าติดตามถูกต้องวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติจริงนะฮะขอบคุณทั้งสองคนมากที่มาทำโชว์พิเศษนะฮะให้กับแฟนๆเดอะสตาร์ในวันนี้ขอเสียงให้กับสี่นู่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปส่งเขาก่อนเราไปส่งเขาแล้วดูแล้วทางนี้จุ้งมือทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหแม่จะไปแยกคู่เขาซะแล้วคุณจะไปแยกคู่เขาซะแล้วไม่แยกไปส่งเขาทั้งคู่เลยวันนี้ฮะเราได้ชมโชว์เด็ดๆ7โชว์จากคนมีฝัน7คนนะฮะซึ่งก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อหน้าคุณคนไทยประเทศเพื่อโอกาสในการได้ไปต่อบนเวทีแห่งนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วฮะขอเสียงปรบมือให้เขาอีกครั้งฮะ7คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าขวานโอเอาละครับนี่คือ7คน5ที่ทำโชว์ในวันนี้เพื่อรับใช้คุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะประกาศคะแนน 10% ฮะจาก100เสียงจากขอบเวทีครับย้ำนะฮะว่าคะแนนจาก100เสียงจากขอบเวทีนะฮะนับคิดเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมดนะครับผม 30% จะมาจากกรรมการทั้ง3ท่านและอีก 60% จะมาจากคุณคนไทยทั้งประเทศตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะฮะรีบวนเข้ามาได้ครับและตอนนี้คะแนนจาก100เสียงนะส่งอยู่ในมือผมแล้วครับอันดับ1ครับได้ไป49คะแนนขอแสดงความยินดีกับเจมส์ครับผมอันดับ2ครับได้ไป17คะแนนนั่นก็คือปังปอนครับอันดับ3ได้ไป13คะแนนขอแสดงความยินดีกับแซมครับผมอันดับที่4ได้ไป9คะแนนนั่นก็คือมี่ครับผมอันดับที่5ได้ไป8คะแนนขอแสดงความยินดีกับอาร์ติสครับผมส่วนอันดับที่6ครับผมมี2คนที่ได้ไปคนละ2คะแนนคือชินจังและเชนครับนั่นคือคะแนน 10% จาก100เสียงจากขอบเวทีฮะเรายังรอคะแนนจากคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศอยู่อีก 60% ซึ่งสามารถจะพลิกผันผลการแข่งขันได้อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลา 19:54 นาทีผมใช้ให้คุณผู้ชมได้โหวตกันอีก5นาทีนั่นหมายความว่าเราจะปิดโหวตพร้อมกันทั่วทั้งประเทศณเวลา 19:59 นาทีครับผมครับผมต้องบอกว่ากว่าที่นะฮะน้องๆ นะฮะทั้ง7คนจะมาสร้างโชว์สนุกๆให้คุณได้ดูกันวันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาผ่านอะไรกันมามากมายนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเชิญชมเลยครับผม
หลังจากการแข่งขันในโจทย์เพลง Be Myself เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบลงมีผู้ที่ไม่ได้ไปต่อกับเพื่อนๆซึ่งต้องเก็บกระเป๋าออกจากบ้าน The Star ไปนั่นก็คือสาลี่โสมวิมาลาผู้เข้าแข่งขันหมายเลข6และตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขัน7คนสุดท้ายที่ต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักในโจทย์เพลงยุคคลาสสิกเอาจริงๆก็เกิดไม่ทันหรอกในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขัน7คนสุดท้ายต้องฟิตความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับบทเรียนที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการร้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์และการสื่ออารมณ์โจทย์คืออะไรคลาสสิกคาเซ็ตครับยุคคาเซ็ตไม่ร้องแบบนี้ครับปัญหาคือว่าผมติดการใช้เสียงแบบในช่องนี้ที่มันเป็นสไตล์อีสานอ่ะครูเขาอยากให้ลองใช้ช่องอื่นดูจะได้ลองใช้เสียงหลายๆรูปแบบมันเป็นการฉีกที่ผมไม่เคยทำแม้แต่ครั้งเดียวครูเขาก็เลยให้เพื่อนมาช่วยให้ออกเสียงตาม2คนด้านหน้าเราจะได้แบบเหมือนกลมคืนแล้วก็ร้องได้ถูกช่องอะไรนะเคยมั่นใจเพราะว่าเหนือไม่เป็นไรเดียวมั้งไปครับผมได้ด้วยความที่ผมยังจำเนื้อเพลงไม่ได้เลยยังไม่เข้าใจกับเพลงจริงๆเลยเขาก็เลยให้ออกไปทำด้านนอกผมรู้สึกว่ามันอึดอัดมันผมกลัวต้องตกรอบไปในวีคเนี้ยซึ่งผู้เข้าแข่งขันบางคนได้ลองท้าทายความสามารถของตัวเองแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนปกติแล้วการเต้นของผมส่วนใหญ่ก็อยู่แบบหน้าเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับไม่ได้แบบมาเต้นบนเวทีแบบนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกและพลังนี้นะครับจากการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักตลอด1สัปดาห์ในโจทย์เพลงยุคคลาสสิกของผู้เข้าแข่งขัน7คนสุดท้ายจนกลายเป็นโชว์ที่ดีที่สุดที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้ววันนี้จะมีเพียง6คนเท่านั้นที่ได้ไปต่อและจะมี1คนที่จะต้องเดินออกจากเส้นทางสู่ความฝันไปจะเป็นใครคนไทยทั้งประเทศจะได้ทราบพร้อมๆกัน